Vivo เปิดตัว X Cool มือถือสเปคเทพสำหรับเกมเมอร์ระดับโปรลีกก็หลังจากที่มีการปล่อยทีเซอร์มาสักพักไม่กี่วันนี้เองนะครับล่าสุดทาง Vivo ก็ได้เปิดตัวมือถือสำหรับเกมเมอร์ XQ อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งทาง Vivo ก็ประกาศว่า Vivo XQ นี่เป็นมือถือสำหรับ King of Pro League กันเลยทีเดียวนะครับคำว่า XQ นี่ก็ย่อมาจาก iQuest Odd and On ซึ่งสเปคบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าตัวนี้จัดชิป Snapdragon 855แล้วก็แรมจัดเต็มสูงสุด 12GB ROM 256ส่วนการดีไซน์ตัวนี้มาพร้อมหน้าจอไร้ขอบมีติ่งทรงหยดน้ำนะครับหน้าจอจะใช้ซุปเปอร์อัมเลดด้วยมีพื้นที่แสดงผล 91.7% แล้วก็สามารถสแกนนิ้วใต้จอนะครับส่วนด้านหลังตัวเครื่องจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับมีโลโก้ XQ อยู่บนฝาหลังซึ่งดีไซน์โดยรวมแล้วก็คล้ายกับมือถือ Vivo ทั่วไปเลยนะครับแต่แตกต่างกันที่ตัวนี้เป็นมือถือสำหรับเกมมิ่งสเปคภายในฟีเจอร์ต่างๆก็จะเต็มสำหรับเกมมิ่งโดยเฉพาะมีโหมดมัลติโทโบนะครับที่มีฟีเจอร์ต่างๆเช่น AI โทโบเพิ่มสปีด 30% Net โทโบเป็นการสลับ Wi-Fi กับ 4G แบบไม่มีอาการกระตุกเวลาเล่นนะครับมีคูลลิ่งโทโบระบบระบายความร้อนด้วยซุปเปอร์ลิควิดคูลเลอร์มีเซนเตอร์โทโบและก็เกมโทโบนะครับเป็นซอฟต์แวร์ช่วยให้เล่นเกมแบบสมูทไม่ติดขัดนะครับไฮไลท์รุ่นนี้ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับนอกจากที่กล่าวมาก็มีฟีเจอร์ Monster Touch เป็นปุ่มที่ไวต่อการสัมผัสนะครับเอาไว้ควบคุมเวลาเล่นเกมนะครับจะมีปุ่มซ้ายขวาอยู่ขอบตัวเครื่องนะครับเช่นเวลาเราเล่นเกม PUBG ตามภาพเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ตัวนี้ก็มาพร้อมระบบระบายความร้อนแบบใหม่ Vapor Cooling System นะครับซึ่งสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่า Vivo Neck ถึง 14%เลยยิ่งระบายความร้อนได้เร็วก็ยิ่งดีนะครับมันจะช่วยให้คุณภาพไม่ตกเวลาเราเล่นเกมและนอกจากนี้รองรับการชาร์จแบตเตอรี่ความเร็ว44วัตต์นะครับซึ่งทาง Vivo เขาเคลมไว้นะครับสามารถชาร์จจาก0ถึง 100% ใช้เวลาแค่45นาทีโอ้โหโคตรเร็วมากนะครับสเปคโดยรวมตัว XQ นี่นะครับใช้หน้าจอ Super AMOLED มีติ่งทรงหยดน้ำความละเอียด Full HD Plus ขนาดหน้าจอ 6.41 นิ้วเป็นหน้าจอ 19.5:9 มาพร้อมชิป Snapdragon 855ใช้ Android Version 9ครอบด้วย PantasOS เวอร์ชัน9นะครับแรมเป็นแบบ LPDDR4X เริ่มต้น 6GB 8GB แล้วก็ 12GB ROM 128และ256กล้องหลัง3ตัวนะครับตัวหลัก12ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX363 ตัวที่2 13ล้านพิกเซลเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับแล้วก็ตัวที่3 2ล้านพิกเซลเป็นเลนส์วัดระยะเอาไว้ถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอนะครับส่วนกล้องหน้า12ล้านพิกเซลมีฟีเจอร์สแกนใบหน้าแล้วก็สามารถสแกนนิ้วใต้จอมาพร้อมบลูทูธเวอร์ชัน5 Wi-Fi Dual Band นะครับมีช่องหูฟัง 3.5 มิลด้วยพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C แบตเตอรี่ให้มา 4,000 มิลลิแอมป์รองรับอัลตร้าฟาสต์ชาร์จนะครับ44วัตต์เลยทีเดียวซึ่งตัว Vivo XQ นี่นะครับจะมีให้เลือก2สีด้วยกันมีสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มแบ่งเป็น4รุ่นด้วยกันนะครับตัว RAM 6 ROM 128ราคาประมาณ 14,200 บาทตัวเริ่มต้นจะไม่รองรับอัลตร้าฟาสต์ชาร์จนะครับตัว RAM 8 ROM 128ราคาประมาณ 15,600 บาทส่วน RAM 8 ROM 256ราคาประมาณ 17,000 บาทและตัวท็อปสุด RAM 12GB ROM 256ราคาประมาณ 24,000 บาทก็จะเริ่มขายในจีนตั้งแต่วันที่6มีนาคมนี้นะครับผ่านเว็บไซต์ jd.com tmall.sunning.com นะครับส่วนเวอร์ชั่นขายทั่วโลกก็ต้องรอกันอีกสักพักนะครับซึ่ง Vivo ก็ให้ข้อมูลกับทาง Engadget แล้วนะครับว่าบริษัทจะจำหน่าย XQ นอกประเทศจีนด้วยจะมาเมื่อไหร่ก็ต้องคอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ